กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์คลิปลงใน Facebook ค่ะเพื่อไว้อาลัยมาเรียมเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโดยระบุข้อความว่ามาเรียมลูกพยูนเพศเมียขวัญใจของเจ้าหน้าที่และผู้พบเห็นหลังจากเมื่อวันที่26เมษายน2562มาเรียมได้เกยตื้นที่อ่าวถึงตำบลอ่าวนาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขณะมีอายุได้ราว 5-6 เดือนเท่านั้นต่อมาได้มีการย้ายมาเรียมมาไว้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรังเนื่องจากว่าในพื้นที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งการดูแลโดยเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.ทีมพิทักษ์ดุยงผู้ทำท้องถิ่นจิตอาสาและทีมสัตวแพทย์ครับซึ่งตลอด 4-5 เดือนที่ผ่านมานี้นะครับมาเรียมพยูนน้อยตัวนี้ก็สร้างความสุขให้กับหลายๆคนนะครับทั้งในโลกออนไลน์หรือว่าคนที่ติดตามผ่านหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางช่อง16ของเราเนี่ยนะครับ คืออย่างใน Facebook เนี่ยก็มีการติดแฮชแท็กนะครับ Twitter มาเรียมคือ Twitter เนี่ยแฮชแท็กนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งหลายครั้งนะครับทุกคนก็ติดตามความน่ารักความขี้อ้อนคือมันยิ่งดูแล้วก็เหมือนเด็กอ่ะนะคือมีพฤติกรรมของพยูนที่หลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับยิ่งทำให้ทุกคนเนี่ยตกหลุมรักมาเรียมเพิ่มมากขึ้นมาเรียมมักมีพฤติกรรมที่น่ารักให้ทุกคนเห็นเสมอไม่ว่าจะเป็นการนอนหงายนะหงายท้องขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยบางทีก็มาเกยตื้นมานอนกรนนอนกรนด้วยนอนอึก็มีนะหรือแม้กระทั่งดูดครีบตัวเองเนี่ยเวลาที่เขาหิวแบบก็เหมือนเขาหิวนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพฤติกรรมที่อ้อนพี่ๆเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดูแลเขาเนี่ยยิ่งดูยิ่งตกหลุมรักเขานะครับใช่ค่ะนะคะมีความผูกพันนะคะระหว่างมาเรียมกับเจ้าหน้าที่ค่ะทุกๆวันค่ะเจ้าหน้าที่จะพามาเรียมไปว่ายน้ำนะคะหลังจากที่ทานนมแล้วก็ย่าทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเพจก็จะมีการรายงานการทำงานของเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบงนะคะมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันตลอดต่อเนื่องเกือบทุกวันเลยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันหนักขึ้นค่ะต้องคอยอนุบาลพยูนน้อยมาเรียมแล้วก็ต้องออกลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแต่ทุกคนก็บอกว่านั่นน่ะคือความสุขที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทุกคนไม่เคยคิดเลยว่ามาเรียมเป็นแค่เพียงสัตว์หรือเป็นแค่เพียงพยูนเท่านั้นแต่ทุกคนกลับคิดว่ามาเรียมเนี่ยเหมือนครอบครัวเหมือนลูกที่ทุกคนนั้นต้องช่วยกันดูแลค่ะหลายครั้งนะที่เจ้ามาเรียมป่วยแล้วทีมสัตวแพทย์เนี่ยก็ลงไปช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจนหลายท่านก็ป่วยเหมือนกันแต่พวกเขาก็มีความสุขที่ได้ดูพัฒนาการของมาเรียมแล้วก็ดูแลมันเนี่ยนะครับแต่หลังจากที่มาเรียมได้ออกไปท่องทะเลกว้างแล้ววันนั้นเนี่ยมันไปเจอกับพยูนตัวใหญ่กว่าตัวโตเลยนะเป็นเพศผู้แล้วก็เหมือนว่ามันจะมาไล่กวดมาเรียมคล้ายเป็นเจ้าถิ่นอะไรน้องนั้นด้วยนะคะช็อกเนี่ยตะเลิดกลับอ่าวแล้วก็มีภาวะเครียดจัดนะครับตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเนี่ยวันนั้นอ่ะเหตุเกิดเหตุนะครับแม้ว่ามันจะกินสารอาหารวิตามินหรือว่าน้ำยาปั่นแทนแต่มาเรียมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะยอมดื่มนมมันก็เลยมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดไม่ค่อยร่าเริงไม่ค่อยว่ายน้ำเหมือนแต่ก่อนนะครับอาการนี้มันก็เริ่มน่าเป็นห่วงเพิ่มมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ย้ายไปอยู่ในบ่อชั่วคราวเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาและกระทั่งวันที่17สิงหาคมเวลาเที่ยงคืน9นาทีมาเรียมก็จากทุกคนไปก็เลยมีแฮชแท็กนะคะว่าหลับให้สบายนะมาเรียมแล้วก็แฮชแท็กมาเรียมจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้แหละก็คือความผูกพันนะที่มีให้กับมาเรียมพยูนน้อยขี้อ้อนตัวนี้นะคะและที่สำคัญหลายคน